ลุงขายไอศกรีมขายไอติมนี่แหละนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีแกก็ให้ไอติมกับไม่อยากไม่ใช่คนให้หมากินให้หมาที่แบบมากินเป็นประจำเลยแกใจดีจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันเนี่ยเขาเรียกลูกค้าประจำครับของโปรดไงคือมานั่งรอทำตาละห้อยแบบนี้ผมไม่แปลกใจที่คุณลุงท่านเนี้ยเหมือนกับว่าคงต้านสายตาไม่ได้เอ็นดูสงสารอ่ะให้ซะหน่อยนี่อะไรตักใส่กรวยใช่ไหมตักใส่กรวยขนมปังกรอบเนี่ยแล้วก็ให้มันเลียโอ้ยสบายใจคนเอามาลงติ๊กต็อกแล้วคนก็ไปดูกันเยอะมากชมคุณลุงบอกคุณลุงน่ารักจริงๆนะฮะนี่เป็นคุณลุงขายไอศกรีมรสเข็นครับแล้วก็เนี่ยให้เป็นประจำเลยกับไอ้หมา2ตัวเนี้ยนะป้อนด้วยแล้วมันมานั่งต่อคิวรอเลยนะตัวอื่นนะเนี่ยไอ้2ตัวเนี้ยตัวลูกค้าประจำเนี่ยอีกตัวนึงหลุดเฟรมกล้องไปเมื่อกี้เห็นแว๊บๆสงสัยรอเจ้าตัวนี้กินเสร็จก่อนชาวเน็ตชมกัน 500,000 กว่าวิวบางคนแสดงความเห็นเลยนะฮะแสดงความเห็นเหมือนกับประหนึ่งตัวเองเป็นเจ้าหมาน้อยเช่นลุงครับรอบหน้าขอเป็นขนมปังนะครับบางคนบอกเพิ่มข้าวเหนียวโรยถั่วด้วยนะลุงบางคนบอกว่าเอ็นดูในความมานั่งรอเรียบร้อยนะฮะบางคนก็ชื่นชมเนี่ยน้องรู้งานนะลุงก็รู้ใจเข้ากันไปอีกเนี่ยก็ชื่นชมครับก็อยู่ร่วมกันบนโลกมนุษย์นี่นะ